รณีของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาที่ไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์เข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านไม่ให้เข้าร้านไม่ขายให้ไม่ให้บริการซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางคุณหมอพรทิพย์ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันบอกว่าจะไม่ดำเนินคดีขณะเดียวกันก็ยังได้มีคำแนะนำครับบอกว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการล่าแม่มดเนี่ยจะต้องปรับที่ระบบการศึกษาให้คนไทยนั้นคิดวิเคราะห์ให้เป็นครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาล่าสุดได้เปิดใจหลังจากเกิดดราม่าถูกชายอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านอาหารครับโดยยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดำเนินคดีพร้อมกับมองว่าหากอยากแก้ปัญหาการล่าแม่มดจะต้องแก้กันที่ระบบการศึกษาให้คนไทยคิดให้เป็นวิเคราะห์ให้เป็นไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเท่านั้นครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังเล่าด้วยว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับตนเองกำลังเลือกเมนูอาหารอยู่แล้วอยู่ๆก็มีชายถือโทรศัพท์มือถือวิ่งเข้ามาด้วยความโกรธเลยครับแล้วก็ระบุบอกว่าเข้าใจครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีแรงกดดันจึงทำให้ผู้มีความเห็นต่างมีลักษณะดังกล่าวได้ครับเรื่องนี้มาเยอะมากสำหรับพังเกลียดจากโดยที่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยก็รู้สึกแค่ว่าเห็นใจพระจังเลยว่าโหมันผ่านไปตั้งพักนึงแล้วแล้วก็เรื่องนี้มันอยู่ไกลตัวก็เลยไม่พูดอะไรค่ะก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเขาลุกขึ้นมากลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะเขาเอาไปลงเองใช่ไหมคะเพราะพอไปลงเองหมอก็จะลำบากละเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยคือจะขุดสู้กันนอกจากคุณหญิงพรทิพย์แล้วนะครับยังมีความคิดความเห็นจากสวท่านอื่นๆครับอย่างเช่นนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาครับก็เล่าให้ทีมโมโนเจาะข่าวเด็กของเราฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็เคยถูกทัวร์ลงเหมือนกันถูกล่าแม่มดหนักกว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ซะอีกครับที่ถูกไล่ออกจากร้านอาหารเนี่ยครับโดยบอกว่าตนเองเคยถูกนะข่มขู่ทำร้ายหนักที่สุดเนี่ยถูกขู่ฆ่าทางครอบครัวแต่ยังไม่ดำเนินคดีทางกฎหมายกับใครจึงมองว่าการที่คุณหมอพรทิพย์ทำทั้งการไม่ไปตอบโต้และการไม่ดำเนินคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเราอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นก็เสียลงก็เสียนะครับถ้า เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ตอบโต้นะครับสังคมไม่รู้แล้วจริงๆนะครับว่าสว.โดนจะทำอย่างไรบ้างเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งสว.ครับนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็เคยถูกล่าแม่มดอยู่บ่อยๆทั้งจากคนที่ไม่ชอบจริงๆแล้วก็จาก IO ที่ใช้โซเชียลมีเดียสร้างกระแสสังคมบอกโดยถูกด่าใช้คำที่รุนแรงทั้งยังเคยถูกคุกคามไปถึงธุรกิจของครอบครัวมีการบุกรุกเข้าไปติดป้ายแสดงความไม่พอใจและแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่างๆครับไอ้ประเภททัวร์ลงอะนะฮะด้วยความไม่พอใจความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่างกันนะฮะก็มาแสดงออกในลักษณะใช้ถ้อยคำด่าทอรุนแรงแต่มันจะมีสองลักษณะหนึ่งก็คือคนที่ไม่ชอบไม่พอใจจริงๆอีกลักษณะคือใช้พวกกลุ่มยนต์ใช้พวก IO อ่ะนะฮะเข้ามาใช้เครื่องมือทางโซเชียลเนี่ยส่งทีละเยอะๆสร้างกระแสสังคมมันก็เป็นแบบเนี้ยนอกจากนี้นายเสรียังเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์ของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อาจทำให้เกิดพฤติการเรียนแบบได้ครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุมีการนำคลิปดังกล่าวไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียในลักษณะที่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปถ้าเข้าไปดูในคอมเมนต์ช่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับคุณเสรีก็บอกว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นในเชิงสนับสนุนจำนวนมากอีกด้วยครับ